มาดูความง่ายของมันครับผมใช้หัวสแกนแล้วการใช้งานเอา G code เข้ามานะครับแล้วก็อันนี้เราก็เลื่อนได้ผมจะ0ตรงนี้นะ0คือ0ชิปชิปแล้วก็สแกนชิปกิดเท่าไหร่กิดสัก30ยก8มิลโอเคกดสแกนชนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนดอกนะครับเปลี่ยนดอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาเซตดอกนะครับเซตดอกเรียบร้อยสตาร์ทดูนะครับดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแกนแซดเนี่ยเฮ้ยจะชดเชยให้เราโอเคครับ